รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเรามีแบบ Easy Coleslaw ซึ่งการันตีความอร่อยว่าอร่อยใครการันตีครับเนี่ยคิดเองเอาคิดเองมา ค้อนเหรอเดี๋ยวนี้ค้อนเหรอสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำเมนูนึงนะครับแล้วก็เท็ดดี้กับนานานะฮะคนก็รู้อยู่แล้วว่าเราขนาดไหนนะฮะก็จะอีกหนึ่งเมนูขนาดไหนหมายถึงขนาดตัวขนาดตัวล่ะครับเรียกว่าเป็นแบบว่าสายวาไรตี้คุณเปลี่ยนคำอ่ะบางทีก็เขินให้ผมพูดซ้ำๆอ่ะคุณพูดบางทีมาที่โจทย์ในวันนี้ดีกว่าคุณคิดว่าคืออะไรโหอยู่ดีๆที่คิดไม่ออกหรอกแต่รู้ว่าคิดไม่ออกเลยเหรอครับแต่รู้ว่าทุกครั้งที่มีโจทย์มาเราสองคนและอาจารย์นิสักก็มีเมนูที่น่าสนใจทุกครั้งอ่ะคุณแลบลิ้นสิอ่ะเปิดเลยครับมา1 1 2 3อุ๊ยโอ้ยของชอบคุณผู้ชมหมูกรอบกำลังฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองเชียวคุณผู้ชมทำอะไรกินดีเนาะคือเมืองไทยอ่ะฮิตหมูกรอบมาเป็นปีละทำไมครับคุณไปอยู่เมืองนอกเมืองนามาล่ะแต่ช่วงนี้เท่าที่เราเห็นในแบบพวก Facebook หรืออะไรต่างๆพวกสื่อโซเชียลมีเดียต่างประเทศกำลังฮิตการทำหมูกรอบทานเองที่บ้านแต่เพราะฉะนั้นผมงงนิดนึงอันนี้ทำไมหมูกรอบบางจังครับเนี่ยของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เอาส่วนไหนไปเอาเหมือนกันป่ะหมูกรอบเหมือนกันป่ะแล้วเขาได้ชิ้นหนาไหมหรือยังไงของอาจารย์หนาอยู่นะอันนี้บางมากเลยหนังก็ไม่ฟูทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะครับเอาของอาจารย์ชนะไปเลยดีกว่าเราไม่ได้แข่งนี่อ๋ออาจารย์ได้หมูกรอบไปทำอะไรครับเนี่ยซูชิหมูกรอบอุ้ยหมูกรอบนะหั่นเป็นชิ้นๆนะแล้วก็ราดกับซอสอะไรเงี้ยนะเอาจริงของเราก็อาจจะน่ากินไม่แพ้เขานะเราอยากทำอะไรครับปกติแล้วหมูกรอบอ่ะเราคิดถึงแบบผัดพริกเกลือหรืออะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่วันนี้เราเอาหมูกรอบมาทำอาหารที่ดูแบบอินเตอร์หน่อยดีกว่าอินเตอร์เหรอครับเนี่ยเอามาทำเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์แต่เป็นเบอร์เกอร์หมั่นโถนะเบอร์เกอร์กำลังจะตีตัวไปยุโรปแล้วอ่ะแบบอุ้ยอยู่แถวนี้ก่อนกับจีนเลยนะฮะอ่ะชื่อเมนูว่าอะไรนะครับชื่อเมนูว่าเบอร์เกอร์หมูกรอบค่ะหมูกรอบของเราก็กรอบอร่อยอยู่แล้วเราไม่ต้องมาทำอะไรเยอะวันนี้จะทำชูชีหมูกรอบแต่ของดีทีเด็ดที่คิดว่าเด็กรุ่นหลังๆก็คงจะไม่มีปัญญามานั่งทำหรอกเพราะว่าเขาเอาความสบายเขาว่านั่นคือการทำน้ำพริกแกงชูชีวันนี้จะมาชวนคุณผู้ชมทำน้ำพริกแกงชูชีเองนะคุณผู้ชมนะซื้อก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมแต่เราก็อยากทำเองอะพริกชี้ฟ้าแห้งแช่น้ำอยากเผ็ดมากก็เป็นพริกขี้หนูแห้งแช่น้ำบางคนเขาอยากได้เนื้อละเอียดมากนะเขาผ่าแช่น้ำร้อนเม็ดก็เอาออกอะไรอย่างเงี้ยแต่เราว่าไม่จำเป็นนะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยใส่กระเทียมชูชีกลิ่นจะต้องแบบแรงนิดนึงก็ดีมันจะหอมคลุกข้าวสวยร้อนๆมันจะอร่อยนิยมใช้กับแบบชูชีปลาชูชีของทะเลอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมแต่เราก็ชอบที่จะเอามาทำกับของทอดกับกรอบก็อร่อยนะคุณผู้ชมหอมแดงแล้วก็ตะไคร้ใส่ตะไคร้เสร็จแล้วก็ข่าซอยใส่ลงไปรากผักชีมันดูจุกจิกไงคุณผู้ชมเนี่ยมันดูไอ้นู่นนิดไอ้นี่หน่อยดูวุ่นวายคนจำนวนหนึ่งเขาก็เลยไม่อยากจะทำไงอันนี้ผิวมะกรูดหุยหอมมากผิวมะกรูดเนี่ยกระดมปุ๊บน้ำลายสอพอๆกับตะไคร้เลยนะคุณผู้ชมพริกไทยป่นบางคนก็พริกไทยดำนะกะปินิดหนึ่งใส่ไปหน่อยนึงพอแบบมีตุ้ยตุ้ยอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นออกมาหน่อยนึงเกลือป่นอันนี้เป็นเกลือไทยถ้าโขลกเองก็ต้องโขลกพริกแห้งกับเกลือก่อนมันจะได้แหลกละเอียดง่ายๆนะคุณผู้ชมนะเบอร์เกอร์หมูกรอบของเรานะฮะบอกได้เลยว่าจะแตกต่างจากมันโถทั่วไปถ้าคุณคิดว่าแบบเป็นมันโถปุ๊บแล้วก็เอาหมูกรอบมาวางอันนั้นเขาเรียกซาลาเปาละไม่ใช่ซาลาเปาต้องเต้ฮิตมากช่วงนี้แต่อันนี้ของเราจะเป็นแบบฟิวชั่นหน่อยไหม
เอาตัวหมั่นโถเนี่ยมาแทนขนมปังบันว่าผักของเราที่ใช้เนี่ยจะเป็นโคลสลอว์ทีนี้หลายคนโอ้โหโคลสลอว์วุ่นวายมากเรามีแบบอีซี่โคลสลอว์ซึ่งการันตีความอร่อยว่าอร่อยใครการันตีครับเนี่ยคิดเองเอาคิดเองมาค้อนเหรอเดี๋ยวนี้ค้อนเหรออ่ะโคลสลอว์ของเราเนี่ยจะเริ่มจากการทำเหมือนน้ำน้ำอะไรครับเบสของเราก็จะมีโยเกิร์ตรสธรรมชาติค่ะนะครับถ้ามาแบบเป็นรสสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ไม่ได้นะรสเปลี่ยนเลยนะสลัดครีมก็จะมีรสหวานหน่อยแต่ถ้ามายองเนสก็จะไม่หวานเพราะฉะนั้นเอาตามความชอบได้เลยนะคะเราช่วยไงช้อนใหญ่มันลงไว้ไม่ได้หรอกอันนี้ก็มีโยเกิร์ตรสธรรมชาติกับสลัดครีมนะครับค่ะกะหล่ำปลีซอยฝอยอันนี้คุณขโมยมาจากร้านปิ้งย่างหรือเปล่าครับใจร้ายมากเลยว่ะที่คุณพูดอะไรแบบนี้ออกมาเอาจบช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูเสือร้องไห้ทอดกรอบใส่เนื้อเสือร้องไห้ลงในภาชนะตามด้วยแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นจัดคนให้เข้ากันนำเนื้อเสือร้องไห้ที่คลุกกับแป้งไว้ลงจุ่มในส่วนผสมแป้งที่ละลายไว้จากนั้นนำขึ้นคลุกกับแป้งแห้งจนทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นหั่นเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะรับประทานกับน้ำจิ้มแจ่วพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเสือร้องไห้ทอดกรอบทีนี้เราก็จัดการบดซะถ้าโขลกเหนื่อยเหมือนกันนะไม่ไหวอะข้อมือหัวลงหัวไหล่รุ่นนี้แล้วอะไรหายากคุณผู้ชมยังจำได้ว่าใส่อะไรบ้างก็โอเคแล้วนะจากนั้นก็จะปรุงรสนะคะใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปเค็มๆน้ำหน่อยนะฮะแล้วก็ส่วนตัวเวลาทำโคลสลอว์ก็จะนิยมใส่หอมใหญ่ลงไปก่อนเพื่อให้หอมใหญ่กระจายตัวอยู่ทั่วทุกอณูของน้ำไม่รักกันจริงจะไม่บอกคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเราอ่ะใส่ผิวเลมอนลงไปด้วยผิวเลมอนจะให้กลิ่นหอมมากๆกลิ่นนึงแต่ถ้าหาซื้อยากแล้วก็แพงก็ใช้ผิวมะนาวแทนก็ได้ไม่ใส่ได้ไหมได้แต่ว่าผิวอ่ะจะให้กลิ่นหอมสดชื่นอะไรอย่างนั้นส่วนความเปรี้ยวจะได้จากน้ำเพราะฉะนั้นถ้าถามเราชอบผิวมากกว่าจากนั้นเราจะมีผัก2อย่างที่ใช้ในโคลสลอว์คือแครอทนะครับกับกะหล่ำปลีซอยฝอย2อย่างซอยฝอยๆแล้วก็แห้งๆเพราะถ้าเกิดเปียกเมื่อไหร่ก็ตามนี่นะคะโคลสลอว์ของคุณจะไม่น่ารับประทานอันนี้คุณขโมยมาจากร้านปิ้งย่างหรือเปล่าครับใจร้ายมากเลยว่ะที่คุณพูดอะไรแบบนี้ออกมาเอาจบอันนี้คือ easy coleslaw ละใช่ค่ะได้แล้วโอ้น่ากินมากถ้าเกิดว่ากังวลใจแบบอุ๊ยใส่สลัดครีมไปตั้งเยอะลดได้นะคะตะล่อมตะล่อมพอแล้วเยอะละขยาวหน่อยนึงก็แล้วแต่คุณผู้ชมบางคนก็ชอบแบบหยาบนิดๆบางคนก็แบบต้องละเอียดจี๊บแล้วแต่คุณผู้ชมนะเอาละเดี๋ยวเราดูว่าได้ทีหรือเปล่าละเอียดไหมตัวใช่ได้คุณผู้ชมมาดูว่ากลิ่นมันเป็นยังไงนะคุณผู้ชมนะหอมมากไม่อยากบอกนะกลิ่นแบบนี้อยากเอาไปแค่คุกข้าวนะปลาทอดสักชิ้นหนึ่งก็จบแล้วล่ะคุณผู้ชมหอมจริงๆหมูกรอบเดี๋ยวชิ้นแค่นี้แล้วชิ้นใหญ่ไปไหนเราเมื่อกี้ผัดพริกเกลือ คุณวันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยจาก Australian Dairy Free Butter Oil ตลับ Careless Food มาฝากกันละครับวิธีทำคุกกี้แช่แข็งใส่แป้งสาลีทำขนมปังแป้งมันสำปะหลังนมผงผงฟูเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้
ไซออสเซเลนเดลิฟรีบัตเตอร์ออยล์ตราเคเลสฟู้ดไขมันวัวธรรมชาติลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งเติมไข่ไก่และกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีจนส่วนผสมพอเข้ากันใส่แป้งที่ผสมไว้และนมข้นจืดตีจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องนวดด้วยมือจนกระทั่งเนียนจากนั้นนำเข้าแช่เย็น1คืนนำออกมานวดให้เนียนอีกครั้งแบ่งส่วนผสมที่ได้120กรัมผสมกับผงโกโก้นวดจนเป็นสีช็อกโกแลตจากนั้นแบ่งก้อนแป้งสีช็อกโกแลตออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันคลึงออกเป็นแท่งแบ่งเป็น4ส่วนแบ่งก้อนแป้งสีขาวน้ำหนัก200กรัมจากนั้นคลึงออกเป็นแท่งแบ่งออกเป็น5ส่วนคลึงก้อนแป้งสีขาวออกไปเส้นยาวประมาณ7นิ้ววางลงบนกระดาษคลึงก้อนแป้งสีช็อกโกแลตออกเป็นเส้นยาวประมาณ7นิ้ววางทับแป้งสีขาวทำสลับกันโดยปิดด้านบนด้วยแป้งสีขาวจากนั้นใช้มือคลึงแป้งบนกระดาษจนเป็นท่อนกลมนำเข้าช่องแช่แข็งประมาณ1คืนนำมาหั่นเป็นชิ้นหนาประมาณครึ่งเซนติเมตรการแช่เย็นคุกกี้หลังจากขึ้นรูปจะช่วยทำให้คุกกี้เป็นทรงสวยงามและเมื่อหั่นก็จะทำให้ได้รูปทรงที่สวยงามไม่แตกเลี้ยงใส่ถาดอบกรณีทำเป็นคุกกี้ผลไม้ก่อนปิดเครื่องให้เติมผลไม้แห้งหั่นเป็นชิ้นเล็กตีผสมจนเข้ากันปิดเครื่องตัดแป้งน้ำหนัก200กรัมคลึงบนกระดาษให้เป็นท่อนกลมยาวประมาณ7นิ้วนำเข้าช่องแช่แข็งประมาณ1คืนนำมาหั่นเป็นชิ้นหนาประมาณครึ่งเซนติเมตรเลี่ยงใส่ถาดอบตกแต่งชิ้นด้วยเชอร์รี่สีแดงตรงกลางกรณีทำเป็นคุกกี้อัลมอนด์ก่อนปิดเครื่องเติมอัลมอนด์ก้านเม็ดขีดอบสุกตีผสมจนเข้ากันปิดเครื่องตัดแป้งน้ำหนัก200กรัมคลึงบนกระดาษให้เป็นท่อนกลมยาวประมาณ7นิ้วนำมาหั่นเป็นชิ้นหนาประมาณครึ่งเซนติเมตรเลี่ยงใส่ถาดอบตกแต่งด้วยอัลมอนด์ผ่าครึ่งตรงกลางพร้อมรับประทานแล้วหรอครับเพียงแค่มีออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ตราเคเลสฟู้ดก็จะได้คุกกี้แช่แข็งที่แสนอร่อยแล้วล่ะครับสั่งซื้อได้แล้ววันนี้โทร023819240-42หรือติดตามตำรับความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.peerlessfoodthailand.comน้ำพริกแกงดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะคุณผู้ชมนะเนี่ยถ้ามีเวลาเราก็อยากจะโขลกเองแต่เดี๋ยวนี้ก็แพ้ความสะดวกสบายนะคุณผู้ชมเอาละใช้ไฟอ่อนๆใจเย็นๆเริ่มต้นเราก็จะผัดน้ำพริกของเราให้มันมีกลิ่นหอมและสีก็สดขึ้นเราก็ใส่น้ำมันพืชลงไปนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็เอาน้ำพริกแกงที่เราผัดไว้เนี่ยลงไปนี่เกิดจากเครื่องปรุงสดเลยนะเนี่ยเราไม่ได้ใส่น้ำเลยเห็นไหมตอนระบบผสมคุณผู้ชมก็ได้เห็นนะ
พราะฉะนั้นน้ำก็จะมาจากบรรดาหอมกระเทียมตะไคร้ข่าที่เราใส่ลงไปนั่นเองแล้วก็ผัดวิธีการผัดแบบนี้ถ้าผัดพอสมควรเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็เก็บใส่กระปุกแล้วเข้าตู้เย็นก็ได้นะหรือจะแบ่งเป็นชุดๆก็จะทำให้น้ำพริกแกงที่เราเตรียมไว้เนี่ยสามารถเก็บไว้ได้นานคุณผู้ชมบางทีเราอาจจะต้องทำแบบนี้แล้วใส่ตู้เย็นช่องแช่แข็งก็ผัดซะก่อนนะคุณผู้ชมนะอุตส่าห์ได้น้ำพริกแกงโขลกเองขนาดนี้ไม่อยากจะนึกถึงเวลาหรือยังที่ต้องคั้นมะพร้าวเองก็คงจะยอมแพ้นะคะกับวัยอย่างนี้ยังไงก็ตัดสินใจซื้อค่ะวิหอมแล้วนะคุณผู้ชมกลิ่นดีจังเลยอ่ะบ้านโน้นทำอะไรกินนะเบอร์เกอร์หมูกรอบค่ะเบอร์เกอร์หมูกรอบโอ้แค่ซื้อขนมปังเบอร์เกอร์มาแล้วก็เอาหมูวางก็จบไปเหรอเบอร์เกอร์หมั่นโถใช่หมั่นโถมันก็คือเบอร์เกอร์มันก็คือขนมปังธรรมดาหรือเปล่าครับอันนี้ของเราเป็นรูปทรงแบบคล้ายๆกับเบอร์เกอร์เลยแต่อาจจะขึ้นสูงไปนิดนึงนะฮะก็เลยได้ทรงใหม่แต่จริงๆแล้วคือไปตามร้านซาลาเปาก็จะมีนะบอกเขาว่าขอมันโถมันโถอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาก็จะมีให้แล้วก็ได้มันโถมาแล้วเราก็ผักครึ่งมันคุณไม่ดึงกระดาษออกหรอครับลืมจากนั้นเราก็ลอกกระดาษออกเรียบร้อยเราก็จะได้มันโถของเรามันโถเบอร์เกอร์ของเรามาแบบนี้จากนั้นก็คือมีชั้นบนกับชั้นล่างครับเราก็จะชั้นบนปิดไว้แต่ว่าวางไว้อย่างนี้ก่อนจากนั้นนะครับโจทย์ของเราในวันนี้หมูกรอบเหลือชิ้นแค่นี้แล้วชิ้นใหญ่ไปไหนเราเมื่อกี้ผัดพริกเกลือคุณไม่อันนี้คือหั่นมาเดี๋ยวคุณจะได้หั่นตามร่องเลยเอาตามร่องหรือเอาใหญ่หรือเอาเล็กกว่าร่องตามร่องเลยโอ้ตั้งใจมาให้เราทำแบบนี้แล้วเราได้หมูกรอบมาเสร็จแล้วใช่ไหมคะครับเราก็จะพักหมูกรอบเราไว้แล้วเดี๋ยวเราจะประกอบร่างกันเป็นเบอร์เกอร์หมูกรอบค่ะครับใส่กะทิคุณผู้ชมนิดนึงเอาละแล้วก็ค่อยๆผัดไปเครื่องแกงของเราก็จะสุกเราก็จะฟูตัวมากขึ้นมากขึ้นนะคุณผู้ชมเห็นไหมดูดีนะคุณผู้ชมนะโอ้เครื่องแกงเข้าหน้าเข้าตาเห็นไหมของแกงสดๆแบบนี้มันก็จะฉุนไปสามบ้านแปดบ้านทำกับข้าวเนี่ยป้าข้างบ้านนั่งรีดผ้าอยู่กลิ่นลอยไปใส่หน้าต่างป้าเขาเฮ้ยจิ๋วยิ่งยิ่งทำอะไรอ่ะอ๋อเปล่านอนเล่นก็โขกกลิ่นมาทำเยอะเปล่าเย็นนี้ฉันจะได้ไม่ต้องทำเธอมีแกงมาแล้วใช่ไหมล่ะยังไม่ได้พูดเลยนะคุณผู้ชมขอแบ่งเสร็จแล้วเห็นไหมอยู่กันข้างบ้านก็ต้องแบ่งกันอาศัยกะทิอีกหน่อยนะคุณผู้ชมนะผัดไปชูชีจะมีลักษณะเด่นเฉพาะก็คือน้ำแกงจะข้นๆมีลักษณะเป็นครีมเป็นแกงที่เอาไว้ส่วนใหญ่จะเอาไว้ท็อปปิ้งแล้วมันจะดูริชมากนี่ถ้าใส่ปลาลงไปก็เอาปลาวางแล้วก็กะทิเลี้ยงไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมลักษณะของน้ำแกงจะดูเป็นครีมจะดูน่ารับประทานขออนุญาตใส่กะทิจนหมดเลยมั่นใจสัดส่วนเป๊ะปรุงรสน้ำตาลปี๊บนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะหวานกะทิของเราอยู่แล้วเมื่อกี้มีกะปิเราก็จะใส่น้ำปลาอีกนิดเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมโอเคชิ้นนี้น่าจะกลมสวยหวังแยกก่อนครับชั้นล่างของเราชั้นล่างครับเราก็จะใส่โคลสลอว์ของเราลงไปบ้านเราเน้นกินผักไม่เยอะเราก็จะเอาผักของเราใส่ลงไปรองไว้แบบนี้เลยจากนั้นเราก็เอาหมูกรอบของเราเนี่ยนะคะเรียงลงไปเราไม่มีที่ให้ไข่แดงเค็มแล้วมีเดี๋ยวทำให้อ๋อคุณอ๋อมันเป็นการยัดเยียดหรือเปล่าครับเกินไปอันนี้เราใช้แต่ไข่แดงนะคะอ๋อครับเราก็จะวางไข่แดงเค็มลงไปพยายามอ่ะเฮ้ยเราใส่ได้จริงๆ อ่ะโอเคฮะแล้วไงอีกเอาอะไรอีกคุณจะมีแบบซอสพิเศษไงฮะสำหรับเบอร์เกอร์เขาต้องมีซอสพิเศษนะฮะเบอร์เกอร์ทุกร้านปัจจุบันถ้าเป็นคราฟเบอร์เกอร์ก็จะมีเบอร์เกอร์ที่เป็นซอสพิเศษของเขาจะเผ็ดบ้างเปรี้ยวบ้างหอมๆบ้างแล้วก็จะราดตรงๆเลยนะแล้วแต่ฮะแล้วเราต้องบอกคุณผู้ชมไหมครับว่าอันนี้คือซอสอะไรอ๋อของเราเป็นหม่าล่ามายโยใช่ไหมเทดดี้ครับก็คือเป็นมายองเนสผสมกับผงปรุงรสหม่าล่าค่ะนะครับเพิ่มไข่เค็มอีกหน่อยได้ไหม
เอาแล้วแต่เลยตามศรัทธาเลยฮะได้ใช่ปะผมว่าลูกหนึ่งวางตรงกลางนี่คือไม่ขี้เหร่นะหรอจริงๆใจกล้าๆขนาดนี้แล้วใจกล้าๆเลยเด่นๆสวยงามมากอ๋อเหรอจากนั้นก็มันโถของเราเราวางได้เลยไหมวางยังไงล่ะครับทีนี้นี่ไงเราจะโชว์ว่ามันคือขยับหน่อยขยับหน่อยแบ่งหน่อยแบ่งหน่อยด้วยความที่ชิ้นเขาใหญ่มากอะเบ่งเสิร์ฟคู่กับเฟรนฟรายแต่ถ้าเฟรนฟรายธรรมดาก็ปกติไปครับเราก็อยากให้ปกติเดี๋ยวนี้เฟรนฟรายเขาจะมีผงนั่นผงนี่เลยก็เลยจากเดิมๆเมื่อก่อนเป็นปาปริก้าโรยวันนี้ก็ขออนุญาตเป็นมาล่าจะได้แบบดูออเรนทัลอ่ะเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับกับเมนูหมูกรอบของเราในวันนี้นะครับเบอร์เกอร์หมูกรอบครับเอาล่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วพร้อมแล้วอุ้ยชูชีของเราข้นเป็นครีมนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็ตักน้ำชูชีร้อนๆคุณผู้ชมเอาล่ะน้ำมันที่ได้จากการทอดพริกเห็นไหมคุณผู้ชมอุ้ยตายใส่หมดเลยนะคุณผู้ชมนะดูหน้ารับประทานเสร็จแล้วชูชีต้องมีการแต่งหน้าคุณผู้ชมพริกชี้ฟ้าแดงเหลืองใบมะกรูดซอยทำให้มันดูเป็นเรื่องเยอะแต่มันดูน่ากินนะนี่แหละครับตำรับดีๆที่เรานำมาฝากในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับพบกับคุณผู้ชมใหม่นะวันศุกร์หน้าบ่ายสามโมงครึ่งทางเว็บพอยช่อง23วันนี้เราสามคนลาคุณผู้ชมนะสวัสดีครับทำเหมือนขนมกล้วยนึ่งเลยอ่ะแต่มันคือเค้กนะแต่เป็นตำรับเค้กที่ไม่ใส่เนยสุดยอดจริงๆฮะเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นสูตรที่ดีมากๆแลบลิ้นสิ ก่อนเนี่ยจะแบบถ้าเทดดี้เล่นแบบเนี่ยโบอิ่มแล้ว